เออเราเจอที่นี่จากที่เราแบบหามานานหามาทุกจังหวัดก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วพอเรามาเจอแล้วคือเราดีใจมากเราโอเคเราพึงพอใจมากขับรถไปกับนครปฐมทุกวันละ4ขาเราก็โอเคเราก็ยอมเรื่องหนูเลิกเรียนเสร็จแล้วหนูต้องมาสอนประกอบต่อไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจากนครปฐมอะไม่เหนื่อยทำไมต้องสู้นักกีฬาต้องสู้สวัสดีแฟนๆสโมสรตะกร้อราชบุรีทุกท่านครับ EP พิเศษในสัปดาห์นี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจหากิจกรรมให้น้องๆหนูๆในช่วงปิดเทอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อวันนี้นะครับผมจะพาไปทำความรู้จักกับน้องๆ นักตะกร้อคู่แรกที่มาเรียนพิเศษวิชาตะกร้อที่สโมสรตะกร้อราชบุรีโดยที่ได้ไปลองมาแล้วหลายกีฬาสุดท้ายน้องทั้งสองคนลงรักกีฬาตะกร้อแต่เมื่อมาเรียนที่สโมสรตะกร้อราชบุรีแล้วนะครับไม่ได้สอนแค่กีฬาตะกร้อเพียงอย่างเดียวเรายังมีกิจกรรมให้กับน้องๆหนูๆได้พัฒนาทักษะในด้านอื่นๆได้เรียนรู้การดูแลตัวเองและที่สำคัญน้องๆได้ห่างจากโทรศัพท์มือถือสโมสรตะกร้อราชบุรีจะพาไปทำความรู้จักกับน้องทั้งสองคนและไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองของน้องว่าน้องมาเรียนที่นี่มีการพัฒนาการในด้านใดบ้างไปรับชมกันเลยครับครอบครัวน้องเปเปอร์มาเช่ผมภวัตสุนทรวัฒน์นะครับเป็นผู้ปกครองน้องเปเปอร์กับน้องมาเช่ซึ่งมาเล่นตะกร้ออยู่ที่สโมสรตะกร้อราชบุรีแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะประภาพัฒน์สุนทรวัฒน์นะคะเป็นคุณแม่ของน้องเปเปอร์มาเช่ค่ะทำไมถึงมาเลือกมาสอนที่สโมสรตะกร้อราชบุรีครับทำไมใช่ไหมต้องเท้าความก่อนว่าคือน้องสองคนนะคะมันเริ่มเรื่องมาจากน้องสองคนเนี่ยเขาเริ่มไม่เหมือนเวลาเราเรียกเขาเราอะไรเขาก็จะอยู่แต่หน้าจอ iPad กับหน้าจอมือถือพอเราเรียกนั่งข้างๆกันก็จริงนะคะแต่ไม่หันมาหาเราแล้วไม่หันมาฟังเราแล้วทีนี้เราก็ต้องคุยกันบอกเฮ้ยป๊าเราจะทำยังไงดีเราจะทำไงดีให้ตอนนี้ไม่ได้แล้วเหมือนลูกเริ่มไม่สนใจอะไรแล้วก็ปรึกษากันก็ให้ลูกไปเลือกมาคนละอย่างว่าอยากหาอะไรทำกิจกรรมอะไรทำทีนี้มาเช่เนี่ยเขาชัดเจนแล้วว่าเขาอะอยากเล่นตะกร้อทีนี้ก็เริ่มเรื่องเลยว่าต้องหาที่ไหนก็ได้ที่รับสอนตะกร้อให้กับน้องมาเช่ทีนี้เราก็เสิร์ชหาว่าเอ๊ะที่ไหนนะมีรับสอนตะกร้อก็เสิร์ชไปตั้งแต่รับสอนตะกร้อนครปฐมก็ไม่มีรับสอนตะกร้อเมืองกาญราชบุรีกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรสงครามเราหาหมดเลยก็ยังไม่เจอจนมานั่งไถดูในมือถือค่ะก็เสิร์ชดูไปแล้วที่ Facebook ก็ขึ้นมาอยู่1อันเป็นคลิปที่โค้ชพรนะคะสอนเด็กแล้วก็มีบอกว่ารับสอนตะกร้อเด็กๆสนใจมานะเราก็แคปอันเนี้ยไว้เลยเพราะเรากลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไม่สอนหรือเปล่าเราก็เลยทักมาในเพจของสโมสรตะกร้อราชบุรีทีนี้โค้ชพรเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอแจ้งกลับอีกทีนึงว่าจะมีรายละเอียดอะไรยังไงพอวันรุ่งขึ้นโค้ชพรก็แจ้งกลับมาพอแจ้งกลับมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้องมาเช่มาลองเรียนก่อนเลยอันดับแรกคือน้องมาเช่น้องเปเปอร์เนี่ยตามมาเช่จะมาก่อนจะมาก่อนคาบหรือ2คาบเนี่ยประมาณเนาะใช่แล้วก่อนหน้านี้น้องๆเล่นกีฬาอะไรไปแล้วบ้างครับว่ายน้ำแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็ตะกร้อบอลว่ายน้ำบอลคือก่อนหน้านี้เราจะให้ลูกเราอะค่ะทำกิจกรรมทุกอย่างที่เขาอยากจะทำไม่ว่าจะเป็นศิลปะเราก็ให้ไปเรียนวาดรูปเราก็ให้ไปเรียนอย่างจริงจังแบดมินตันเราก็ให้ไปเรียนเขาอยากเรียนอะไรเราให้ไปเรียนอย่างจริงจังหมดเลยทุกอย่างเพื่อเขาให้เขาอ่ะหาตัวเองให้เจอหรือให้เขาทำกิจกรรมอะไรใดๆเพราะป้าเขาอยากให้เหมือนให้ลูกอะค่ะได้ออกกำลังกายว่ายน้ำก็ไปมาแล้วฟุตบอลก็ไปมาแล้วโรลเลอร์เบดก็ไปมาแล้วแบดมินตันทำทุกอย่างที่ลูกอยากจะทำเราสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะแล้วทำไมสุดท้ายถึงมาเป็นกีฬาตะกร้อที่ว่าน้องสองคนเนี่ยแบบอยากจะมาเล่นครับจากตะกร้อมันสนุกด้วยการว่าถ้าเกิดมันถ้าเกิดลูกตะกร้อมันลุ้งก็คือแพ้แต่ถ้าเกิดลูกตะกร้อมันไม่ลุ้งมันก็แพ้แล้วมันก็มีการเสียงดังแต่อย่าไปสนใจคือที่เลือกตะกร้อเพราะว่าเหมือนที่แจ้งไปค่ะว่ามาเช่เนี่ยเขาชัดเจนเลยว่าเขาอะชอบพอเขาเดินได้เนี่ยเขาก็หิ้วลูกตะกร้อเนี่ยค่ะเดินต่อแตะต่อแตะตั้งแต่เด็กแต่ทีนี้ประมาณ2ขวบ3ขวบแล้วก็เริ่มหิ้วตะกร้อตามเริ่มหิ้วตะกร้อเดินมาเช่เนี่ยเขาชัดเจนมาก
เราก็พามาเช่มาก่อนมาที่นี่มาเจอโค้ชพรเสร็จปุ๊บเอามาเช่ชอบมากมาเช่แฮปปี้มาเช่มีความสุขหนูเอาที่นี่แหละหนูจะเรียนที่นี่หนูจะเป็นแบบที่นี่แบบพี่ๆ อ่ะครั้งต่อไปเราก็เลยบอกเอ้ยป๊าลองชวนเปเปอร์มาไหมลูกสาวค่ะลูกสาวทีนี้เราก็เลยบอกครั้งต่อไปเราก็บอกว่าลองพาเปเปอร์มาเปเปอร์ก็อิดอ่อนเปเปอร์อยากเล่นตามน้องอยากเล่นตามน้องใช่แล้วพอหนูได้มาเล่นจริงๆหนูรู้สึกไงบ้างสนุกแบบตะก้ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกีฬาผู้ชายเปเปอร์ก็อิดออดพอเปเปอร์มาเห็นปุ๊บเปเปอร์ก็บอกว่าโอ้หนูเรียนหนูเอาเขาสนุกเพราะว่าเวลามาที่เนี่ยค่ะเขาก็จะเจอพี่ๆนักกีฬาที่ให้การต้อนรับเขาดูแลเขาสอนเขาเล่นกับเขาคุกคีกับเขายังไม่เจอแรงบันดาลใจเท่าที่สุดเขาก็สนุกเขาก็เลยแบบงั้นหนูมาด้วยได้ไหมก็เลยบอกได้มันก็กลายเป็นแบบอ้าวเปเปอร์มาเช่มาแล้วเราไม่บังคับลูกถ้าลูกบอกว่าไม่เราก็คือไม่แต่ถ้าลูกบอกใช่เราก็พร้อมสนับสนุนทันทีแล้วใครคือไอดอลหนูป้าแล้วก็พี่มาป่านป้าชงแล้วมันก็เท่แต่หนูก็ไม่ได้ชอบชงนะเออแต่หนูชอบแบ็คเอ๊ะยังไงใครคือไอดอลหนูมาที่พี่ท็อปแล้วก็ป้าป้าแล้วป้าป้าทำไมถึงชอบป้า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 ชงสวยจริงเหรอเคยไปดูป้าป้าแข่งไหมเป็นไงบ้างตอนป้าป้าแข่งสูสีแล้วเวลาป้าชงมันเท่ยังไงป้าชงมันป้าชอบชงไปด้านหน้าสวยดีป้าชงไปด้านหน้าแล้วหนูชอบเพราะว่ามันเอาไว้แกล้งตัวฟาดได้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่คิดว่าเราเท่สำหรับลูกเลยเนาะคิดว่าอยากให้ลูกอะห่างจากพวกโทรศัพท์มือถือพวกไอ้แบบพวกเนี้ยแล้วเวลาเราไปแข่งก็จะมีแข่งนะมีงานแข่งอยู่เรื่อยของVIP VIP ก็ยังมีอยู่แข่งอยู่เรื่อยแล้วลูกชายก็จะตามไปน้องมาเช่ก็ตามไปแล้วก็ชอบทีนี้เราเล่นในตำแหน่งตัวชงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ติดเยาวชนทีมชาตินะฮะปี2530มั้งนะนั้นนับจากนั้นมาเราก็เล่นตัวชงมาตลอดไปแข่งที่ไหนปั๊บลูกชายก็จะตามไปด้วยตอนหลังนะก็เลยชอบชอบทีนี้เราไม่คิดว่าเขาชอบในการชงของเราซึ่งเราชงแบบชงมาตั้งนานแหละครับคือเป็นชอบชงเป็นชีวิตจิตใจเราก็เลยว่าลูกชายไม่คิดว่าลูกชายเขาบอกว่าจะเท่อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับพี่น้องไปปื้อบอกว่าชอบป้าป้าเท่ดีอยากเล่นตามป้าอย่างเงี้ยเออใช่ก็เขาได้แรงบันดาลใจมาจากโคราชด้วยที่ไปดูพี่ๆที่สโมสรตะก้อราชบุรีแข่งแมตชิ่งมีพี่ปรางพี่ฟ้าแล้วก็พี่โบนะฮะแล้ววันนั้นได้แชมป์ด้วยที่ดีใจมากก็เลยได้มาเปเปอร์ได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นมาอีกทำไมถึงชอบพี่มาปังเพราะว่าพี่มาปังสันแบกแล้วมันเท่แต่ด้วยความที่น้องอยู่นครปฐมสโมสรอยู่ราชบุรีแต่น้องก็มานะเพียรที่จะมาแล้วเหมือนโค้ชเขาก็เห็นความตั้งใจว่าเออเขาก็อยากให้น้องอะได้เขาก็เลยบอกคุณแม่ปิดเทอมอ่ะมาอยู่กับโค้ชได้ไหมเช้าเย็นเลยโค้ชจะลองดูว่าน้องจะทำได้ไหมชอบจริงไหมทีนี้เขาก็มาพอเขามาเสร็จปุ๊บแบบวันแรกอ่ะเราอ่ะใจเสียเลยเพราะเราไม่เคยทิ้งลูกขนาดลูกไปนั่งเรียนพิเศษ4ชั่วโมงเราก็นั่งเฝ้าลูกอยู่อย่างนั้นต่อให้เราไม่อยู่ก็จะมีคุณยายไปเฝ้าหรือจะมีพี่ไปเฝ้าเราไม่เคยทิ้งลูกเลยแต่ที่ตรงนี้มันทำให้เราไว้ใจค่ะก็น่าจะเป็นกีฬาที่เขาชอบแล้วล่ะถึงเขาต้องยอมอยู่กับพี่ๆได้โดยที่ว่าขาดป้ากับม้าขาดพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายอยู่ได้แล้วอยู่ได้ประมาณใช่แล้วแบบพัฒนาการในการนอกจากเรื่องตะก้อแล้วน้องมีพัฒนาการในเรื่องอื่นยังไงก็มีความอดทนขึ้นมีสมาธิขึ้นมีการหยุดที่จะรับฟังมากขึ้นสมมติเราเรียกหรือเราคุยเขาพร้อมที่จะหยุดฟังเขาพร้อมที่จะใช้เหตุและผลในการคุยกับเรามากขึ้นแล้วเขาก็ดูแลตัวเองได้แตกต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีหลายเสียงเขาถึงจะมาหันมามองเราว่าเราพูดอะไรกับเขาแต่ตอนนี้รู้สึกเขาจะมีสมาธินะในการรับฟังแล้วมันจะเป็นการเปิดเทอมเนี่ยก็น่าจะรู้แม้กระทั่งทำกิจกรรมที่โรงเรียนนะฮะเขาได้นำเพื่อนฝูงเขาเนี่ยวอร์มนำอะไรพวกเนี้ยเขาทำได้โดยที่ว่าไม่ซ้ำกับห้ามซ้ำกับให้ซ้ำกับโค้ชท่านซ้ำกับเชอร์และอีกอย่างนึงก็คือตะก้อหาที่สอนยากหาที่เรียนยากจนมาได้ที่สโมสรตราบุรีที่ว่ามาม่า
ตัดสินใจได้คุยกับโค้ชพรถึงทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่อยากพาลูกมาอย่างเงี้ยมาเล่นแล้วลูกก็ชอบด้วยสุดท้ายครับฝากให้ป้ามาพูดถึงคนที่อยากจะมาฝึกที่สโมสรตะกร้อราชบุรีสโมสรตะกร้อราชบุรีเป็นสโมสรที่สุดยอดครับตั้งแต่เคยเจอมาส่วนใหญ่เราก็จะเจอประเภทที่ว่าสถานที่ศึกษาซึ่งสถานที่ศึกษาเนี่ยสนับสนุนก็จริงแต่เขาก็ไม่มีเวลาที่จะฝึกซ้อมแบบมืออาชีพแบบสโมสรตะกร้อราชบุรีอย่างนี้นะครับอันนี้ทึ่งครับทึ่งพอมาถึงเจอวันแรกเนี่ยทึ่งเลยบอกอู้เข้ามาเหมือนกับไม่มีความเจริญอ่ะนะพอเข้ามาถึงสโมสรหูมันอลังการมากประทับใจประทับใจแล้วก็ครูฝึกสอนพวกพี่ๆที่เป็นนักกีฬาและแม้กระทั่งบุคลากรเจ้าหน้าที่รวมทั้งท่านประธานสโมสรเต็มใจอ่ะไม่ใช่หวังตอนแรกคิดว่าเพื่อประโยชน์เพื่อธุรกิจของตัวเองหวังผลประโยชน์หวังเกี่ยวกับค่าอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะนำมาประกอบการกับเกี่ยวธุรกิจตัวเองแต่ไม่ใช่พอเราได้มาศึกษาจริงๆกับประธานแล้วเนี่ยประธานสุดยอดคือช่วยเหลือเด็กจริงๆครับตอนนี้ครับใช่ค่ะถ้าสำหรับคุณแม่เองก็คือประทับใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามาเพราะเข้ามาปุ๊บมันเป็นการต้อนรับที่ดีโค้ชก็จะพาไปดูสถานที่เราพอรู้ๆเห็นสถานที่เราก็ยิ่งแบบโอ้ทำไมเขาทำขนาดนี้ทำไมเขาดูดีขนาดนี้แล้วพอเรามาเห็นการฝึกซ้อนการใส่ใจการดูแลเด็กทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆนานาค่ะคือทำให้เรารู้ว่าเขาพร้อมที่จะมอบความรักความหวังดีทุกสิ่งทุกอย่างให้ขึ้นอยู่กับว่าเด็กเนี่ยรับไปได้แค่ไหนเพราะเขาอ่ะให้เต็มที่อยู่แล้วเขาให้เต็มร้อยอยู่แล้วแล้วมันก็ได้ความอบอุ่นมิตรภาพที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะก็รู้สึกดีมากๆอะค่ะแล้วก็ดีใจที่โอ้เราเจอที่นี่ตักจากที่เราแบบหามานานหามาทุกจังหวัดก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วพอเรามาเจอแล้วคือเราดีใจมากเราโอเคเราพึงพอใจมากขับรถไปกับนครปฐมทุกวันละ4ขาเราก็โอเคเราก็ยอมใช่ค่ะสุดท้ายก็ขอบคุณนะขอบคุณประธานสโมสรจริงๆขอบคุณทีมงานบุคลากรโค้ชพี่วินักกีฬาทุกคนที่ดูแลน้องที่ดูแลน้องเป็นอย่างดีโอขอบคุณมากๆเลยโอคือไม่ผิดหวังอะที่พาลูกสาวกับลูกชายได้มาที่นี่ครับก็ถ้าคุณแม่ก็อยากจะฝากสำหรับน้องๆ นักกีฬาหรือผู้ปกครองท่านใดก็ตามที่สนใจในกีฬาตะก้อซึ่งเหมือนอย่างที่คุณแม่แจ้งไปว่าน้องก็ลองมาทุกอย่างไม่ผิดกับการที่เราจะลองให้ลูกได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมันไม่มีหลักสูตรตายตัวเพราะเหมือนที่บอกว่าลูกก็เกิดมาพร้อมๆกับความเป็นแม่ของเรามันเดินคู่กันไปเรื่อยๆฉะนั้นแล้วอะก็อยากจะลองเชิญชวนดูว่าลองมาดูไหมว่าลูกชอบไหมหรือน้องๆนักกีฬาคนไหนที่เขาเล่นแล้วแหละแต่เขายังเหมือนติดขัดด้านใดด้านหนึ่งว่าเอ๊ะตรงนี้ทำไมเรายังทำไม่ได้ตรงนี้ทำไมเรายังทำได้ไม่ดีพอลองพามาค่ะลองมาปรึกษาลองมาปรึกษาสโมสรดูลองปรึกษาโค้ชดูว่าจะแก้ปัญหานี้หนูได้ยังไงจะแก้ปัญหาจุดนี้หนูได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะลองมาได้มันไม่ผิดเราค่อยๆเรียนรู้กันไปกับลูกเราอะค่ะเพราะลูกเนี่ยสำหรับเราสองคนเนี่ยคือหัวใจเราเต็มที่อยู่แล้วไม่มีคำว่าถูกคำว่าผิดให้เขาเรียนรู้เขาชอบเขาใช่ทุกอย่างคือจบอะค่ะแล้วจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นกีฬามานะสโมสรเนี้ยสโมสรตะกร้อแห่งเนี้ยของราชบุรีแห่งเนี้ยมีทั้งจิตใจที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานพี่ๆแม้กระทั่งผู้บริหารทั่วไปเอาใจใส่ดูแลไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยจริงๆตอนแรกเรามองภาพพจน์ที่ว่าอุ้ยสงสัยต้องโน่นนี่นั่นต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่ที่ไหนได้ใจล้วนๆเลยครับประธานขอบคุณมากๆเลยครับใช่ค่ะด้วยใจจริงๆอะค่ะ